ดีค่ะวันนี้รายการเฟเวอร์ไทม์ขอต้อนรับคุณผู้ชมยังโรงแรมหรูระดับ5ดาวที่พร้อมสับไปด้วยเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ครบวงจรพร้อมทั้งลิ้มลองอาหารจีนสไตล์ฮ่องกงและอาหารเวียดนามแท้ๆถ้าคุณผู้ชมพร้อมที่จะตื่นตาตื่นใจไปกับเมนูอาหารและบรรยากาศสุดพิเศษรับชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะWell, Central Grand at Central Plaza La Trau has been open for 30 years. This year we'll be completing 30 years of history. This hotel has a few names around this lifetime. It was earlier Sofitel Centara, and recently we changed our brand to Centara Grand, part of the Centara Family Hotel. So this hotel has been established here for a long time in La Trau and is actually the biggest and the first and truly five-star hotel in this part of the city. Over the years, the hotel has been going through a few refurbishments, but this one in particular, this year, after 2 years of hard work, we have complete renovation of the hotel from top to bottom, and we can really say that really we have a true five-star modern urban hotel,offering a lot of brand new facilities, which I will talk about later. We have tried to adapt this modern design to please most of our clientele who comes from overseas, from the region as well, in order to please all the tasted and all the liking. I can say that we have like certain new hotel in the city center, we are like them. We are new as well now. But we kept this special spirit because of the 30 years of history. This hotel, when you step in the hotel, you will see modern facilities, you will see state-of-the-art equipment, you will see design, lighting, concept. You will walk through different patterns and different looks.ภายในโรงแรมคุณจะพบกับล็อบบี้ที่โอดโถงและสวยงามมีมุมให้คุณนั่งพักผ่อนระหว่างเช็คอินหรือเช็คเอาท์และพนักงานที่พร้อมให้บริการคุณด้วยมิตรไมตรีจิตที่ดีค่ะค่ะโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์และเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวนะคะมีห้องพักทั้งหมด565ห้องสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรมเนี่ยเราก็จะมีทั้งสปาแล้วก็ฟิตเนสแล้วก็สระว่ายน้ำสปาของเราชื่อสปาเซนวารีค่ะเป็นสปาแบรนด์ไทยที่ได้รับมาตรฐานสากลและการออกแบบภายในโรงแรมเนี่ยเราก็จะเน้นความโอ่โถงสบายตาแต่ก็จะคงไว้ซึ่งความทันสมัยและหรูหราเหมาะกับความเป็น5ดาวค่ะPresidential Suite เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในโรงแรมมีทั้งหมด2ห้องพื้นที่ใช้สอยเนี่ยจะโดยประมาณ170ตารางเมตรนะคะห้องนั่งเล่นห้องรับประทานอาหารและห้องนอนเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนห้องนี้เคยใช้เป็นห้องรับรองแขก VIP อย่างเช่นสมเด็จพระเทพแล้วก็ดาราฮอลลีวูดอย่างมิเชลโยและล็อบบี้วิลเลียมด้วยนะคะ Presidential Suiteเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในโรงแรมการตกแต่งเน้นดีไซน์ที่ทำจากไม้แต่สามารถจัดวางได้อย่างลงตัวพร้อมสับด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกรับรองคุณจะมีความสุขเมื่อได้เข้าพักห้องนี้ค่ะExecutive Suiteห้องนั่งเล่นและห้องนอนก็จะถูกแบ่งออกเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนเหมือนกัน
จุดเด่นของห้องสวีทในโรงแรมนี้ก็คือจะมีห้องอาบน้ำที่แยกอ่างอาบน้ำกับชาวเวอร์ออกจากกันเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายของลูกค้าค่ะ Executive Suite มีการแบ่งสัดส่วนการใช้งานได้อย่างชัดเจนภายในปูพรมทั้งห้องและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจุดเด่นคืออ่างอาบน้ำที่ค่อนข้างเซ็กซี่ค่ะห้องดีลักซ์จะมีขนาดกระทัดรัดเหมาะสำหรับนักธุรกิจที่ต้องการมาประชุมและต้องการความเร่งรีบแต่คงไว้ซึ่งความสะดวกสบายค่ะ Deluxe Room การตกแต่งเน้นเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไม้และโทนสีที่อบอุ่นสบายตามองเห็นวิวสวยสวยและสระว่ายน้ำทุกห้องยังตกแต่งด้วยเงินพจน์ด้วงสมัยโบราณเพื่อเสริมโชคลาภให้กับผู้เข้าพักอีกด้วยค่ะสำหรับผู้ชมรายการ Leisure Access ทางช่อง Travel Channel Thailand กับราคาห้องพักสุดพิเศษจากเดอะเดวาเกาะช้างรีสอร์ทสไตล์ Rustic Tropical ที่จะทำให้วันพักผ่อนของคุณสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นห้องดีลักซ์จากราคา 4,200 บาทลดเหลือเพียง 3,780 บาทและห้องวิลล่าจากราคา 5,500 บาทลดเหลือเพียง 4,950 บาทเพียงคุณโทรสำรองห้องพักที่02-261-6364เพียง20ท่านแรกเท่านั้นวันพักผ่อนที่แสนสมบูรณ์แบบก็จะเป็นของคุณ LUV Madonna YOU You wanna I see you coming and I don't wanna know the name LUV Madonna อย่าลืมติดตามชม Fashion Destination on Tour อาทิตย์นี้นะคะแล้วมาพบกับใบเฟยค่ะเอลิสาค่ะข้าวค่ะสีสาวสุดแซ่บแห่งสมุยวันอาทิตย์เวลา 3:30 นแล้วเจอกันค่ะว้าวรายการกวนชวนเที่ยวสัปดาห์นี้ผมปิ๊กกวนชวนเที่ยวขออาสาพาไปเที่ยวที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการครับที่นี่จะมีอะไรน่าสนใจต้องติดตามและต่อกันด้วยช่วงกวนชวนหิวเราจะพาไปชวนหิวกันที่ร้านมิลค์เครปครับผมเป็นเค้กสไตล์โฮมเมดเลยเจ้าของร้านตั้งใจทำมากแล้วก็มีความอร่อยระดับ5ดาวตามดูกันให้ได้วันเสาร์นี้เที่ยงครึ่งทางทูวิชั่น73นะครับสวัสดีค่ะนี่คือรายการกีตาร์โรสนะคะวันนี้ยังอยู่กับมิเชลต่อเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วพวกเรานี่แหละพยายามทำให้ดนตรีมันวงเวกขึ้นรู้สึกดีนะที่ได้ทำงานแบบนี้มันรู้สึกฟังได้นานๆที่เราเคยได้ยินตอนเด็กๆสมัยก่อนนี่เลยตัวนี้เป็นสเตอร์ด้วยติดต่อมาด้วยครับพบกับรายการกีตาร์โรสเทปพิเศษกับคอนเสิร์ตคนหัวใจสิงกับมิเชลวันพฤหัสนี้ที่ช่อง True 73กดไลค์ได้ที่ facebook.com/guitarrosetvThat we have to serve and we have to provide facilities. So, we, like I said before, we got 7 restaurants, so you can choose any panel, any food you like, from Thai to Italian to Japanese to Chinese to international to fusion to buffet to seafood. I must have missed a few of them. We got all of it.เลอดานังนะคะจะเป็นห้องอาหารเวียดนามที่ออกแบบตกแต่งเป็นสไตล์ฝรั่งเศสผสมกับอินโดจีนค่ะอ
อาหารที่นี่จะแปลกใหม่สดจากธรรมชาติและเน้นคุณค่าทางโภชนาการเรือนางเป็นห้องอาหารเวียดนามเปิดให้บริการมื้อกลางวันตั้งแต่เวลา 11:30 น.ค่ะถึง 14:30 น.แล้วก็มื้อเย็นเปิดตั้งแต่ 18:00 น.เย็นถึง 16:30 น.ค่ะเมนูแรกปูเปี๊ยะสดปูนิ่มของเราใช้ปูนิ่มที่ทานได้ทั้งตัวค่ะเป็นปูนิ่มที่สดแล้วก็เรานำมาทอดคลุกแป้งทอดนะคะแล้วห่อค่ะเมนูที่สองนี่เป็นเฝอเราจะใช้หมูยอที่สั่งเข้ามาจากแถวหนองคายเพราะเป็นคนเวียดนามก็ทำอะค่ะหมูยอเราจะนุ่มแล้วก็ค่อนข้างอร่อยนะคะแล้วน้ำซุปก็จะหอมเราด้วยสูตรพิเศษของเวียดนามเราต้มนะคะกุ้งมันอ้อยเราจะใช้กุ้งสดสั่งเข้ามาแล้วแกะเปียกเองนะคะแล้วก็ทำความสดของมันเนี่ยจะทำให้กุ้งอร่อยทำใหม่ๆขึ้นแล้วจะหอมค่ะเวลาไปย่างแล้วจะทานอร่อยปูนิ่มผัดเครื่องเทศตัวนี้เราก็จะนำปูนิ่มที่สดที่ทานได้ทั้งตัวเหมือนกันค่ะแล้วเอามาต้มนะคะไปคลุกแป้งทอดแล้วก็มาผัดกับเครื่องเทศของเวียดนามเวียดนามเราจะขาดไม่ได้ก็คือจะเป็นหอมแดงและกระเทียมค่ะสำหรับผัดเมนูต่อไปเป็นอะวาคาโดสลัดนะคะตัวนี้เราก็จะใช้อะวาคาโดที่สุกพอดีแล้วแล้วก็มะม่วงสุกแล้วก็มะเขือเทศค่ะมาทำน้ำสลัดรวมใส่นะคะรสชาติก็ให้ออกกลมกล่อมแล้วก็มีเนื้อปูใส่ผสมเพื่อให้หอมเมนูต่อไปเป็นไปมาย่างราดซอสน้ำมะขามนะคะภาษาเวียดนามว่ากะจังซอสแมตัวนี้จะมีปลาหิมะแล้วก็น้ำมะขามน้ำตาลเกลือพริกเฝอแล้วก็ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยนะคะตัวซอสส่วนตัวที่ใช้ผัดเป็นผักก็จะมีเห็ดหอมพริกชี้ฟ้าแดงกระเทียมต้นหอมขึ้นช่ายแล้วก็ขาดไม่ได้คือเป็นใบผักชีลาวค่ะวิธีทำใช้ปลาหิมะนะคะทอดในกระทะน้ำมันนิดหน่อยค่ะไม่ต้องมากทอดพอเหลืองสุกแล้วก็ผัดผักที่จะมีต้นหอมขึ้นช่ายผักชีลาวนะคะต้นกระเทียมแครอทเห็ดหอมเนี่ยผัดในน้ำมันหอยแล้วก็เติมรสชาติจะมีเกลือน้ำตาลพริกไทยค่ะใส่นิดหน่อยนะคะแล้วก็วิธีทำซอสนะคะจะใช้น้ำมะขามแล้วก็กระเทียมผัดให้หอมนะกับน้ำมันนิดหน่อยผัดให้หอมใส่พริกเฝอน้ำตาลเกลือน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวแต่งรสชาติค่ะแล้วก็จะได้เป็นน้ำมะขามสำหรับราดบนเนื้อปลาหิมะค่ะเสิร์ฟคู่กับข้าวผัดซีฟู้ดนะคะปลาหิมะย่างราดซอสมะขามด้วยความเปรี้ยวและกลมกล่อมของซอสมะขามที่ราดลงบนเนื้อปลาหิมะที่สดและนุ่มทานคู่กับข้าวผัดซีฟู้ดและผักรวมน้ำมันหอยอร่อยจนต้องยกนิ้วให้เลยค่ะขอเชิญชวนทุกท่านค่ะมาลองรับประทานอาหารเวียดนามแท้ที่ห้องอาหารเรือนนางนะคะโรงแรมเซนซาร่าแกนแอคเซนทันพาซ่าลาดพร้าวได้ทุกวันค่ะรับรองไม่ผิดหวังค่ะแล
แล้วก็ห้องอาหารไดนาซีเป็นห้องอาหารจีนที่ขึ้นชื่อของโรงแรมตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะคือติ่มซำ all you can eat ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์สำหรับมื้อกลางวันห้องอาหารไดนาซีก็ขายอาหารจีนสไตล์ฮ่องกงมีอาหารซีฟู้ดอาหารเกี่ยวกับพวกหูฉลามแล้วก็อาหารสไตล์กวางตุ้งอีกครับมีหลายสไตล์ฮะสไตล์แต้จิ๋วก็มีแล้วเชฟของเราก็เป็นเชฟฮ่องกงฮะมาจากฮ่องกงโดยตรงนะครับเมนูที่แนะนำคือก้ามปูอลาสก้านึ่งกระเทียมปูอลาสก้าเราสั่งตรงจากอลาสก้าโดยตรงเลยครับแล้วก็มีหอยสังหอยสังนี่ของเราจะสไลด์บางๆแล้วจะมีน้ำจิ้มๆฮะไม่เหนียวหอยเป่าฮื้อเจียนคณะฮ่องกงหอยเป่าฮื้อของเราสั่งมาจากญี่ปุ่นครับจะไม่เหนียวนุ่มแล้วมีรสชาติอร่อยวัตถุดิบของเราที่สั่งมาส่วนมากจะอิมพอร์ตจากประเทศที่เราใช้ปูอลาสก้าเราก็ใช้ปูสั่งมาจากอลาสก้าพวกผักคะน้าฮ่องกงก็สั่งมาจากฮ่องกงฮะผักอย่างอื่นก็ส่วนมากเราใช้ของโครงการหลวงที่ปลอดสารพิษนะแล้วอาหารซีฟู้ดก็ส่วนมากก็เราใช้ของเป็นฮะพวกปลาหูฉลามเราก็คัดอย่างเกรดพิเศษมาตัวใหญ่ๆเลยครับเมนูที่แนะนำที่ห้องอาหารนัตตี้ก็คือกุ้งทอดครีมสลัดกุ้งนี้เราคัดมาจากกุ้งแชบวยตัวใหญ่ๆส่วนผสมก็มีครีมสลัดมายองเนสแป้งมันฮ่องกงไข่งาขาวผักกาดแก้ววิธีการทำคือนำกุ้งมาแกะล้างทำความสะอาดแล้วก็ผ่าหลังมาคลุกกับไข่ไข่เสร็จแล้วก็มาคลุกกับแป้งแล้วนำลงไปทอดทอดพอเหลืองแล้วก็นำมาคลุกกับครีมสลัดกินสลัดและตกแต่งด้วยเปาะเปี๊ยะลังนกที่เราทอดเป็นลังแล้วก็ใส่กาดแก้วแล้วก็เดคอเรชั่นต่างๆแล้วนำมาเสิร์ฟใส่จานกุ้งทอดครีมสลัดเพียงคำแรกของคุณก็จะสัมผัสได้ถึงรสชาติที่แสนอร่อยเนื้อกุ้งแน่นๆทั้งสดและหวานบวกกับความหวานมันของครีมสลัดความหอมของงาบอกได้คำเดียวเลยว่าอร่อยมากๆค่ะขอเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านมาทานอาหารสไตล์ฮ่องกงแท้ๆเมนูที่ผมแนะนำมารับรองอร่อยแน่นอนครับตอนนี้นะครับเราก็ได้นั่งรถ 4-wheel นะครับขึ้นเขามาประมาณ4กิโลเมตรจะเห็นว่าผู้คนมากนะแต่ว่าถ้าเป็นวันเสาร์เนี่ย 60,000 คนแล้วก็วันอาทิตย์ 50,000 คนนะครับที่ขึ้นมาสักการะที่เขาคิชกุฏแห่งนี้ครับให้อธิษฐานแล้วหลับตา1นาทีแล้วจะสว่างจ้าสว่างจริงนะเราก็มาถึงรอยพระพุทธบาทนั่นเองใช่ไหมครับคุณปู่ครับ
วันเสาร์นี้พบกับนิกเล้งหงและลีน่าวิชวัฒน์พวกเราจะพาไปฟาร์มเก๋ๆและสถานที่สวยๆเก๋ๆเราแต่งตัวอย่างนี้แล้วท่านผู้ชมต้องรู้ที่ไหนต้องติดตามชมกันนะครับสำหรับแบมครับชีวิตคือการเดินทางและการเดินทางคือการผจญภัยครับเราจะมีจตุจักรคาเฟ่เป็น all day dining ที่จะเสิร์ฟ24ชั่วโมงเปิดให้บริการ24ชั่วโมงมีทั้งอาหารไทยและก็อาหาร international เบเกอรี่ของเราเนี่ยก็จะชื่อคาปูชิโน่ค่ะจะเปิดให้บริการตั้งแต่6โมงครึ่งจนถึง4ทุ่มบาร์ของโรงแรมเนี่ยจะมี2บาร์อันแรกก็คือเป็นล็อบบี้เลาจะอยู่ในส่วนของล็อบบี้นะคะเปิดให้บริการตั้งแต่9โมงจนถึงตีหนึ่งแล้วก็รูฟท็อปบาร์ชื่อ Blue Sky จะเปิดให้บริการตั้งแต่6โมงไปจนถึงตีสองค่ะ oh, what about me? I don't really see how things will endBefore you speak Sometimes I'm a little silly You said every โปรโมชั่นของทางโรงแรมตอนนี้นะคะเราก็จะมีซีฟู้ดไนท์ทุกๆวันศุกร์นะคะที่จตุจักรคาเฟ่ตั้งแต่เวลา6โมงครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งราคาเนี่ยอยู่ที่1,095บาทเน็ตแล้วก็ Sunday Lunch Buffet Surf เนี่ยก็เราจะมีทั้งซีฟู้ดมีสเต็กแล้วก็มีโฟกราตั้งแต่เวลา 11:00 น. ไปจนถึงบ่าย 3:00 น.ราคาอยู่ที่ 1,340 บาทเน็ตค่ะโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวอยู่ติดกับห้างเซ็นทรัลค่ะแล้วก็การเดินทางมาก็สะดวกสบายด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีพหลโยธินแล้วรถไฟลอยฟ้าสถานีหมอชิตค่ะแล้วก็เราใช้เวลา15นาทีเดินทางจากดอนเมือง30นาทีเดินทางจากสุวรรณภูมิและถ้าขับรถมาจากในเมืองก็ขึ้นทางด่วนมาลงตรงดินแดงนะคะค่ะเว็บไซต์ของโรงแรมนะคะก็คือ www.centarahotelsresorts.com ค่ะแล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเราก็จะมีทั้ง Twitter มี Facebook แล้วก็มี TripAdvisor สามารถเข้าไปคอมเมนต์ได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ของโรงแรมก็คือ025411234ค่ะ Well I'm also very happy to mention to the audience I hope you're going to be a lot of viewer watching this show taking the time to listen to my boring speech but I have good news for you because for the audience we areoffering some gift vouchers. So we're going to offer a gift voucher of 1,500 baht for Don Giovanni and Blue Sky. Those are the top restaurant, Italian restaurant and the panoramic fusion. So that voucher, if you win, you will be entitled to, you know, to have a very nice dinner on the rooftop of the hotel, on the nice Italian atmosphere. And there's another one for Dynasty, which is our signature Chinese restaurant. We have a voucher of 2,000 baht, which I hope you'll win because you will discover fantastic Chinese cuisine.And we're all going to be here very happy to welcome all those lucky winners. And for those who are not lucky to win, please do come back, do come to stop by here. We will take care of you and I'm sure we'll find a good deal for you as well. All right, so let me close by saying that not only I'm very proud to talk about this hotel,I'm very proud to managing this hotel for over a year now, but I really would like to invite everybody to come over here.
Lat Prao is a great destination. You want to dine, you want to shop, you want to sleep, you want to spend a weekend here. I'm inviting all of you to come here. You will enjoy true facilities, true service with the Thai ways. We may have some expatriates working here and give you a different accent, a different look on the hotel, but we are all with the same spirit of truly offering all of you, viewer, the perfect welcoming and the perfect hospitality, always the same on the Thai way. Sawadee krap. สำหรับวันนี้รายการ Flavor Time คงจะทำให้คุณผู้ชมอยากจะมาลิ้มลองรสชาติอาหารจีนและเวียดนามแท้ๆหรือนั่งชิวๆกับบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติกในยามค่ำคืนอย่าลืมร่วมสนุกตอบคำถามกับเรานะคะคุณอาจจะเป็นหนึ่งคนที่โชคดีได้มารับประทานเมนูสุดพิเศษจากเชฟที่โรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอสเซนทันพลาซ่าลาดพร้าวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันอาทิตย์เที่ยงตรงเวลาเดิมสวัสดีค่ะThank you.